บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับในช่วงทีรีวิวนะครับวันนี้ทีมีมือถือราคาประหยัดมาแนะนำให้คุณผู้ชมฟังกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับขอบอกว่าตัวนี้เนี่ยวัสดุนะครับขอบอกว่าจับครั้งแรกเนี่ยต้องร้องว้าวเลยทีเดียวเพราะว่าวัสดุดีมากนี่คือเจ้าตัวนี้เลยครับข้างหลังแน่นอนว่ามีชื่อเขาชัดเจนคือ Alcatel Shine Lite นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ Alcatel ก็เคยมาทำตลาดในเมืองไทยซึ่งตัวที่แล้วที่เราสัมผัสกันแล้วก็จำได้กันกับ Alcatel ก็คือเป็น Alcatel Flat นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรตัวนี้กลับมาใหม่ครับกับเจ้า Alcatel Shine Lite นั่นเองซึ่งกลับมารอบนี้ถือว่ามาแก้มือได้ดีพอสมควรครับเพราะอย่างที่บอกว่ามาคราวนี้เขาจัดเต็มมากเลยกับวัสดุรอบข้างเพราะว่าด้านข้างเป็นอลูมิเนียมตัดขอบนะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพวกแบบมือถือไฮเอนด์รุ่นอย่าง Galaxy S7 S7A หรือว่าทาง iPhone ก็จะมีลักษณะการอลูมิเนียมตัดขอบคล้ายกันแบบนี้นะครับนี่สังเกตว่าตูดเนี่ยจะคล้ายๆกับ Samsung เลยทีเดียวก็งานประกอบถือว่าทำได้ค่อนข้างดีส่วนข้างหลังครับเป็นประพันธ์กระจกใสนะครับเหมือนคล้ายๆกับ iPhone 4Sถ้าใครคิดไม่ออกก็คิดลองเอา iPhone 4S มาจับครับข้างหลังวัสดุเดียวกันลักษณะเหมือนกันนะครับเพิ่มมาคือการฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือด้านนี้นะครับเวลาเราจับก็สแกนแบบนี้นั่นเองซึ่งบนส่วนของหน้าจอครับด้านหน้าก็จอความละเอียดระดับ HD นะครับ 720p ซึ่งหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมือถือในตอนนี้เนี่ยถ้ามีมือถือความละเอียดจอแค่ระดับ 720p มันเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่านะครับขอบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยถือว่าจอค่อนข้างสวยเพราะเป็นจอแบบ IPS ด้วยแล้วก็ทำให้มุมมองภาพต่างๆเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราถือในมุมมองต่างๆเนี่ยภาพสีที่ได้ค่อนข้างดีครับไม่ค่อยมีผิดเพี้ยนเท่าไหร่อาจจะว่าเป็นเพราะอานิสงส์ของจอ IPS ด้วยก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็จากที่ลองเล่นดูเนี่ยก็มาดูสเปคกันก่อนละกันก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องอื่นนะครับกล้องหน้าครับมาพร้อมกับความละเอียด5ล้านพิกเซลครับตัวนี้นี่แต่ว่าข้อจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงก็คือเขามีไฟแฟลชหน้ามาให้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่แต่ว่าคุณภาพที่ได้นั้นก็ยังค่อนข้างห่างไกลจากมือถือตัวเรือธงหรือว่าตัวแฟลกชิพทั่วๆไปเพราะว่าอย่างแรกต้องทำใจว่าด้วยราคาที่ 4,990 บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้กล้องหน้าที่เนียนเท่าไหร่นะต้องสังเกตดูอย่างนี้นะครับคือถามว่ามันแย่มากไหมไม่ได้แย่มากครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยความเนียนอาจจะยังสู้ไม่ได้ไม่ความเนียนถึงความชัดเลยเนี่ยแต่อันนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสมราคาครับถ้าซื้อไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เซลฟี่อะไรมากมายอยู่แล้วนะครับใช้แต่กล้องหลังอะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่ากล้องก็ถือว่าพอใช้ได้ส่วนกล้องหลังครับมาพร้อมกับความละเอียดที่13ล้านพิกเซลครับจะลองโฟกัสให้ดูอันนี้เนี่ยข้อเสียของมันที่ว่ามันยังโฟกัสช้าครับแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยสีบางครั้งออกมายังค่อนข้างไว้บาลานซ์เพี้ยนๆอยู่นะครับยังสังเกตว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับโฟกัสเหมือนจะช้ากว่าความต้องการถ้าสมมติเราขึ้นมาหยิบขึ้นมาถ่ายแล้วแบบอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยครับสังเกตดูว่าภาพที่ได้จะยังไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับจะค่อนข้างไหวภาพค่อนข้างเบลอง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าถ่ายในที่ที่แสงเพียงพอถือว่าก็ทำในระดับที่ทำได้ในระดับที่พอใช้ได้นะครับมาในส่วนของความหน่วยชิปประมวลผลกันบ้าง นะครับเป็นแบบ Quad-Core MediaTek นะครับความเร็วการประมวลผล 1.3 กิกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน่วยความจำแรม2กิกแล้วก็ ROM ภายใน16กิกพร้อมหน่วยความจำที่เพิ่มได้สูงสุดถึง128กิกก็จริงสเปคทั่วไปอย่างนี้เนี่ยตอนนี้หาได้ในท้องตลาดทั่วไปครับในราคาใกล้เคียงกันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกซื้อตัวไหนเท่านั้นเองแต่ว่าจากที่ลองเล่นมาสังเกตเดี๋ยวจะลองเข้าInstagram ให้ดูแล้วกันนะครับนี่การเลื่อนดูฟีดต่างๆเนี่ยถือว่าก็ค่อนข้างทำได้พอใช้ได้ครับแต่ว่าบางทีการสัมผัสอาจจะยังรู้สึกประหลาดไปนิดนึงประหลาดในที่นี้หมายความว่าบางทีเราจะจิ้มเนี่ยมันเหมือนมันไปเร็วเกินนิ้วหรือบางทีก็หน่วงเกินนิ้วว่ามันจะทำให้เราแบบแตะผิดแตะถูกอะฮะแต่ว่าถ้าคุณเคยใช้มือถือก่อนหน้านั้นคุณใช้มือถือที่ราคาต่ำๆประมาณนี้มาไม่ใช่ราคาต่ำราคาประมาณนี้มาอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้สึกมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณเคยใช้มือถือiPhone มาก่อน Galaxy S7 มาก่อน HTC มาก่อนเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าระบบสัมผัสมันยังไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าติดก็มันดูแบบมันจะดูเลื่อนเร็วเกินไปนิดนึงฮะอันนี้จากที่ลองใช้ในการความเห็นส่วนตัวส่วนเรื่องซอฟต์แวร์ครับรู้สึกเลยว่าบางทียังมีอาการหน่วงให้เห็นในบางครั้งนะครับแล้วก็การเข้าเมนูต่างๆเนี่ยบางทียังรู้สึกว่ามีอาการแหลกๆอยู่นิดนึงแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้
กระตุกหรือว่าแหลกจนเราลำคาหรืออะไรนะอย่างไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันยังน่าจะเนียนแล้วก็น่าจะลื่นได้กว่านี้นะครับส่วนความสามารถอื่นๆต้องบอกว่าจริงๆก็คล้ายๆกับมือถือทั่วๆไปในท้องตลาดไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่ด้อยจนต้องเอามาพูดถึงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดถึงในรุ่นนี้ที่มองว่าจุดเด่นของมันคือเรื่องของวัสดุครับเพราะว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะตั้งแต่รีวิวมือถือราคาต่ำกว่า 5,000 มาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นมือถืออันดับต้นๆที่ให้น้ำหนักแล้วก็สัมผัสเนี่ยใกล้เคียงกับมือถือระดับหมื่นอัพนะครับเพราะว่าจะได้ลองดูเนี่ยงานประกอบทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ความบางถือว่าใช้ได้ขนาดดีไซน์ต่างๆทำได้ดีครับแต่ว่าอาจจะติดนิดนึงในเรื่องของซอฟต์แวร์ด้านในนั่นเองซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์จากทาง Alcatel ด้วยหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงก็จากที่ลองใช้มาก็ถือว่าถ้าเป็นมือถือเครื่องสำรองหรือว่าเป็นมือถือที่รู้สึกว่าซื้อมาเป็นเครื่องสำรองเนี่ยโอเคครับถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดซื้อมาเป็นเครื่องหลักเนี่ยก็ต้องพิจารณากันหลายๆเรื่องแหละถ้าคุณมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบเรื่องกล้องเน้นเรื่องกล้องเลยต้องการมือถือที่ถ่ายรูปชัดมากๆตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นักรวมถึงใครที่ชอบดู YouTube ดูไฟวิดีโอที่เป็นความชัดระดับ Full HD อะไรต่างๆอาจจะมีความหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่าเนื่องด้วยว่าหน้าจอของมันเป็นรองรับแค่ระดับ 720p เพราะนั้นมันจะดูวิดีโอไฟล์ Full HD ไม่ได้นะครับก็จะรองรับถึงดูได้ก็จะเปิดที่ความละเอียด 720p เท่านั้นลองเปิดให้ดูครับสังเกตได้ว่าภาพอาจจะไม่ได้คมติดแต่ว่าดูโดยรวมถือว่าค่อนข้างชัดเจนใช้ได้แต่ว่าเสียงที่ค่อนข้างดีคือเสียงลำโพงค่อนข้างดังพอสมควรครับนี่ถือว่าเสียงลำโพงค่อนข้างดังแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยก็ความละเอียดประมาณ 720p ถ้าดูไกลๆก็ถือว่าคมชัดพอสมควรแต่ว่าถ้ามีมือถืออีกเครื่องนึงมาเทียบกันเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ว่าเนื่องด้วยราคาของมัน 4,990 บาทเนี่ยก็ถือว่าก็ทำได้ค่อนข้างสมตัวครับยังไงใครที่สนใจเจ้า Alcatelชายไลน์นะครับในมือถือในราคาที่ไม่เกิน 5,000 บาทยังไงลองไปลองเล่นกันได้เพราะว่าจากที่ลองใช้เนี่ยวัสดุดีแล้วก็ความสามารถรวมๆถือว่าพอใช้ได้แล้วก็น่าจะเป็นมือถือเครื่องที่คุณใช้แล้วน่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้7ครับ